น้อยที่สุดครับไปเมืองนอกนี่มีโอกาสลั่นมีโอกาสพลาดเยอะสุดเพราะว่าเรารีบเราเหนื่อยอย่าว่าแต่ตังค์เลยนะฮะของสำคัญอย่างกระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยพาสปอร์ตทองเพชรโอเช็ดหายมามากมายฮะเราต้องแพลนวางแผนว่าถ้ามีอะไรหายเราจะเจ็บตัวน้อยที่สุดต้องทำยังไงเครดิตการ์ดคือคำตอบครับคือถ้าคุณพกเงินสดเนี่ยหายแล้วหายเลยนะฮะกี่หมื่นกี่แสนหล่นปุ๊บหายแต่เครดิตการ์ดหายปุ๊บคุณสามารถโทรยกเลิกได้ดังนั้นก่อนเดินทางควรถ่ายรูปและเมมจดข้อมูลบัตรว่าเอาบัตรอะไรไปเบอร์บัตรเบอร์อะไรเวลามีเหตุฉุกเฉินต้องโทรไปเบอร์ไหนเพื่อเวลาของมันหายคุณจะได้โทรไปแจ้งยกเลิกบัตรถูกนะครับโดยปกติผมไปไหนผมจะพยายามไม่พกเงินสดเกิน 10,000 บาทนะฮะฉะนั้นทริปที่ผมไปชมศิลป์เชียร์บอลบนเกาะเวนิสนี่ไปกัน10วัน2คนก็เอาไปเผื่อวันละเกือบ 1,000 บาทเอาไป 18,000 แล้วมันมีทริคนะฮะคุณจะต้องพยายามแบ่งเงินครับพยายามเก็บเงินสดหลายๆตำแหน่งอย่างผมเนี่ยบางส่วนอยู่กระเป๋ากางเกงบางส่วนอยู่ตรงกระเป๋าคาดคืออย่างที่บอกฮะพยายามเก็บตังค์หลายๆที่เพราะถ้าเกิดมันหายมันจะได้ไม่สูญไปที่เดียวแต่บางครั้งหลายคนนะครับเก็บไว้กระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังกระเป๋าคาดอะไรก็แล้วแต่บางครั้งก็ลืมฉะนั้นอย่างที่บอกต้องมีสติฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางครั้งกลับบ้านมาซักกางเกงซักกางเกงเงินเปียกหมดแล้วนะครับมันมีเคล็ดลับในการแบ่งเงินนะฮะถ้าเกิดคุณเอากระเป๋าตังค์ไปเนี่ยคือผมพยายามจะไล่จากแบงค์เล็กไปใหญ่หมายความว่าแบงค์เล็กก็คือเงินที่น้อยสุดอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเวลาคุณไปสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยมันจะมีไอ้พวกชั่วๆคอยเล็งฮะพวกนี้มันทำงานเป็นหมู่เป็นคณะนะฮะจะมีคนหนึ่งเล็งเลยว่าใครเนี่ยท่าทางเก้ๆกังๆและใครแต่งตัวดูเหมือนกับจะรวยฉะนั้นนาฬิกานะครับ Rolex AP Patek ไม่ต้องเอาไปเลยนะฮะเพราะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะอิตาลีทั้งยุโรปนี่เขาปล้นนาฬิกากันแล้วนะฮะ huh? และพวกเนี้ยมันจะคอยดูเวลาคุณเปิดกระเป๋าตังค์มาเนี่ยสมมติคุณเจอแบงค์โอ้โห50ยูโรเงี้ยเจอแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยมันเล็งคุณแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเปิดมามีอยู่1ยูโร35บาท10ยูโรอาจจะรอดได้ส่วนพวกเหรียญผมจะเก็บใส่ถุงพลาสติก2ถุงครับคือถุงเล็กเนี่ยผมจะใส่พวกเหรียญใหญ่ๆ1ยูโร2ยูโรก็ถ้าเป็นไทยก็คือเหรียญ5เหรียญ10นะครับส่วนอีกถุงนึงคือเศษหรือว่าเซนหรือว่าสตังค์แล้วคุณจะต้องพยายามทำความเข้าใจและบวกเลขให้เร็วเหมือนกับเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าเห็นแล้วหลายคนเวลาคุณไปแล้วคุณเก้เก้กังๆหยิบถุงเงินหยิบกระเป๋าตังค์เบลอๆแล้วคุณให้คนเก็บตังค์ช่วยคิดเนี่ยเอามาวางหมดเลยช่วยคิดให้หน่อยเท่าไหร่นี่แหละครับคุณจะตกเป็นเหยื่อพร้อมถูกจู่โจมทันทีนะฮะเอาละครับนั่นคือเคล็ดลับในการบริหารตังค์นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไปกับทัวร์เนี่ยเอาไปน้อยๆเลยครับคือผมว่าคนนึงเอาไป500บาทต่อวันก็เหลือๆแล้วนะครับแต่คุณต้องทำการบ้านนะครับว่าตารางเดินทางแต่ละวันเป็นยังไงทัวร์เขาจะช่วยคุณจัดการอะไรแค่ไหนไปชมอะไรทัวร์จ่ายหรือยังหรืออันนี้ต้องจ่ายพิเศษโน่นนี่นั่นเพราะว่าอย่างบางทัวร์เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ดื่มน้ำเปล่าคุณก็จะต้องจ่ายเงินสดนะครับและถ้าเกิดคุณจ่ายเงินสดที่ยุโรปที่อิตาลีเนี่ยถ้าเกิดของราคาไม่ถึง15ยูโรหรือ500กว่าบาทคุณไม่สามารถรูดบัตรได้นะครับฉะนั้นก็ต้องคิดนิดหนึ่งนะฮะอย่างเวลาคุณจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยอย่างที่ญี่ปุ่นหรือหลายประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รับเครดิตการ์ดฉะนั้นคุณก็ต้องวางแผนไปให้ดีนะฮะอย่างผมกลับมาถึงที่ไทยเนี่ยผมเหลือเงินตั้ง 13,000 หมายความว่าแต่ละคนใช้แค่วันละ250บาทเท่านั้นเพราะว่าข้าวเช้าก็ทานที่โรงแรมฟรีข้าวเที่ยงบางมื้อทัวร์ก็จัดการให้แล้วก็ดินเนอร์ข้าวเย็นทัวร์ก็จัดการให้หมดนะครับฉะนั้นผมสรุปได้ว่าถ้าผมไปเองเนี่ยเวลาไปอิตาลีเนี่ยผมจะเอาเงินสดไปไม่เกิน500บาทหรือ15ยูโรต่อวันต่อคนพออย่างไรก็ตามครับข้อดีเงินสดก็มีเหมือนกันพรุ่งนี้จัดไปมาเป็นครอบครัวแชมป์ Channel และถ้าคุณไม่อยากพลาดโชว์ดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะเห็นคำว่า subscribe หรือติดตามกดปุ๊บปุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นเทาภาษาไทยก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วยังไม่จบนะมันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาให้คลิก1ครั้งจบง่ายๆโดน